การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมครั้งที่31เมื่อวันที่28มิถุนายน2559ที่ผ่านมาณห้องเบญจนฤมิตสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5ได้จัดพิธีแถลงข่าวการถ่ายทอดสดและรายงานข่าวการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมครั้งที่31โดยงานนี้โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมครั้งที่31จากเมืองริโอเดจาเนโรสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลโดยบริษัทกสทโทรคมนาคมจำกัดมหาชนหรือแคทได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้เชื่อมโยงสัญญาณผ่านดาวเทียมจากประเทศบราซิลมายังประเทศไทยและส่งต่อให้กับสถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆเพื่อให้ชาวไทยได้ตามลุ้นและส่งกำลังใจไปยังทัพนักกีฬาไทยกันอย่างจุใจถึง28ชนิดกีฬาตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่21สิงหาคม2559โดยในปีนี้มีความพิเศษตรงมีการเพิ่มกีฬาประเภทกอล์ฟบรรจุเข้าไปในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเป็นครั้งแรกอีกด้วย